คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2566โดยรับฟังประเด็นการพัฒนา EEC อย่างยั่งยืนและแผนการพัฒนาลดผลกระทบในระยะสั้นระยะยาวและร่วมหารือกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนประเด็นการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังอย่างยั่งยืนและแผนการป้องกันแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเช่นปัญหาจากการก่อสร้างปัญหาการจราจรและประเด็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร